ค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอของเราก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเนาะกําลังจะเดินทางไปที่อันทาเลียค่ะเนื่องจากว่าอับดุลนะคะจะไปทํางานที่อันทาเลียเนาะเดี๋ยวไปดูที่อันทาเลียนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะไปเจอกันนะคะอันนี้เป็นเกตของเรานะคะเกต212ค่ะคนยังไม่ค่อยมาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะอันตรายตับดูไปทำงานต้องรออยู่นี่นะคะเพราะว่าอยู่ที่สายงานไม่มีที่นั่งที่ไหนให้รอนะก็เลยรออยู่ที่สนามบินนะคะตอนนี้มาถึงเลยก็คือบินบอกว่าน่าจะไปสักประมาณ1 ชั่วโมงนะคะแค่ต้องมั่งรออยู่ตรงนี้นะคะบานหนึ่งชั่วโมงทำงานก็จะไปที่โรงแรมอะค่ะสั่งเป็นตอนนี้11 โมงแล้วแบบคุณทำงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากแอร์พอร์ตแล้วก็ไปที่โรงแรมกันค่ะเดี๋ยวแบบคุณอยู่ข้างนอกสนามบินนะตอนนี้เราอยู่ในสนามบินโอเคออกไปกันwork finish I came โอเค let's go hotelตอนนี้เรามาถึงห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวห้องพักให้อยู่นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะอันนี้คือละ1,500 เทนะคะห้องไม่ใหญ่นะเป็นแบบนี้มีโรยดอกไม้นู่นนั่นนี่ทีวีมีแอร์นะคะตู้เย็นมีอะไรให้บ้างมีแค่น้ำให้นะแล้วก็มีระเบียงด้านนอกนะคะอยู่ชั้น 1นะระเบียงเล็กๆโอ้สภาประมาณนี้นะคะสำหรับห้องน้ำตอนนี้เรามาอยู่ร้านอาหารพาไปมากินเบอร์เกอร์กินเราอยู่นะคะก็กินไอศกรีมค่ะเดี๋ยวหลังจากร้านอาหารก็น่าจะได้ไปเดินแถวริมทะเลนะคะตอนนี้เรามานั่งกันที่ริมทะเลนะคะมาดูบรรยากาศประมาณ4-5 โมงแล้วนะสองนาที5 โมงแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่ที่นั่งข้างนอกเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนนี้เรากำลังจะกลับโรงแรมนะคะเดี๋ยวไปเอาชุดว่ายน้ำไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็จะมาเดินเล่นตรงทะเลนะคะน่าจะประมาณ6 โมงแดดก็น่าจะเริ่มลงแดดก็น่าจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะกลับโรงแรมก่อนนะจ๊ะนี่นะคะเราจะมานั่งตรงนี้เนาะตอนนี้เราอยู่ริมทะเลนะคะกำลังจะไปว่ายน้ำกำลังจะไปว่ายน้ำนะโอ้โหหน้าสุดๆนี่นะคะที่เรามานั่งจ่ายคนละ130 เทนีนะคะ
ตอนนี้ออกมาจากว่ายน้ำนะโอ้โหดูสภาพหน้าดำเบิร์ดหนาวมากตอนนี้เชื่อไหมคะเต้ตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนน่าจะเป็นกำลังจะกลับโรงแรมนะคะเราจะขี่สกูตเตอร์กลับโรงแรมกันนะคะเราจะเข้าแอปมาถือก็ดูสกูตเตอร์ที่เราจะใช้งานนะคะ เราเลือกคันนี้นะคะโอเคไปแล้วก็สแกนนะคะแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็กดล็อกโอเคไปได้ดูสภาพหน้าก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาถึงหน้าโรงแรมแล้วนะคะไปมาดูว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะทั้งหมด 27K Let's go ทางเข้าหุ่นทางเข้าโรงแรมของเรานะคะวันนี้เราออกมากินอาหารเย็นกันนะคะมาร้านอะไรเป็นร้านเหมือนบาร์บีคิวนะคะเดินผ่านก็เลยกินหอมกำลังสั่งไปนะจ๊ะเดี๋ยวรอมาเสิร์ฟอย่างนี้นะคะที่เราสั่งไปจะเป็นขนมปังรสผัก180 เทนะคะเรามาชิมกันBut I need lemon. หยิบมะนาวลงไปนิดนึงค่ะตอนนี้เราก็กินอาหารอิ่มแล้วนะคะกำลังจะไปเดินเล่นแถวๆริมชายหาดตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าๆแล้วนะคะแต่ว่าคนยังคึกคืนอยู่นะคะเขาก็เดินเล่นตามริมชายหาดแล้วก็มีเล่นกีฬาตอนนี้เราก็กลับมาโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ4 ทุ่มกว่าๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะ See you tomorrow See you tomorrow สวัสดีวันที่2นะคะตอนนี้เรามากินอาหารเช้ากันนะคะไม่รู้จะกินอะไรไม่มีอะไรให้กินอ่ะก็เลยมากินร้านอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นสมิธนะคะใช่มั้ยกินสมิธกับคนรู้ใจร้อนมากนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ36 องศาเนี่ยขนาดร้อนสุดแล้วยังนั่งดื่มชายนะตอนนี้กินอาหารเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะไปที่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปนะคะร้อนมากไม่อยากไปแบบนี้ You go with me to college โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พามาอยู่ที่มิวเซียมนะคะเป็นของเล่นนะคะในสมัยโบราณเนาะก็ข้างนอกอากาศร้อนมากก็เลยหามิวเซียมนะคะเพื่อที่ชอบมาเอาอากาศเย็นๆนะคะไหนโอ้ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1960
ไปข้างนอกแบบลมแทบจัดนะร้อนมากหลังจากตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะคะเที่ยวเลยฟรีสตาร์ไม่มีแปลอะไรทั้งนั้นcontraction yes danger ที่นี่เราก็พามาดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับน่าจะเป็นสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำโบราณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากเที่ยวอินดอร์มากกว่าเอาท์ดอร์มิวเซียมนะคะเพื่อที่จะเข้าไปนะคะไปกันค่ะไปกันยังไม่อยากออกไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าร้อนนะร้อนอันนี้มานั่งตากแดดเย็นๆไปกันอากาศต่างกันว่าเจอแดดแล้วก็แสบตานะคะต้องใส่ประมาณ100เมตรนะคะตอนนี้เรามานั่งพักกันนะคะเพราะว่าแบบร้อนมากเราก็มาแวะกินอาหารกันนะคะหลังจากที่เดินมานานตอนนี้มันแบบกินปิ้งมาปลานะคะไฟมันใช้ไม่ได้อะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นขนมปังนะคะแล้วก็มีปลาสอดไส้
see something. Okay. Oh, that's fun. นี่นะคะประตูโบราณประตูโรมันประวัติเป็นมายังไงก็บ่รู้แต่ว่ามันโบราณก็เลยมาดูนะคะประมาณนี้ค่ะก็เป็นแค่ประตูโบราณแค่นั้นจบเคยเห็นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มาแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ที่อิสเมียนะคะเอฟิซุสไหมนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคนตอนนี้เราก็มาถึงห้องได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะคะเดี๋ยวเราจะไปไว่ายน้ำสักกลุ่มปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่โรงแรมต่อนะคะในครั้งสุดท้ายแล้วพุ่งจะกลับแล้วจะทำอะไรแล้วประมาณนี้จ้าไปไว่ายน้ำก่อนนะยูเราออกมาซื้อชาแคนดิสนะคะอันนี้เราก็ออกมาข้างนอกนะคะมาเดินเล่นแล้วก็เจอร้านบับเบิ้ลทีนะคะชาไข่มุกใช่ไหมเจอร้านชาไข่มุกนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าเป็นยังไงอันนี้สั่งเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตบับเบิ้ลทีดูแลมั้ยโอเคนะคือไข่มุกบ้านเขาจะเป็นแบบแตกในแตกไหมไม่เหมือนไข่มุกบ้านเราก็คือจัดไปแล้วมันก็จะมีความเป็นช็อกโกแลตอยู่ข้างในมันไม่ใช่หนึบๆเนาะแล้วก็คือสั่งอีกร้านหนึ่งแล้วก็มานั่งอีกร้านหนึ่งบับเบิ้ลทีผมได้มาซื้อที่ชั้นล่างออเดอร์อะไรชั้นล่างซินเดียวกันอะไรแบบนี้ว่ามั้ยยกซินเดียวกันโอ้ซินเดียวกันเอาจริงโอ้ตัวนี้สุดยอด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 เราสั่งเรามาร้านนี้สั่งเป็นวัฟเฟิลไปนะคะเดี๋ยวรอวัฟเฟิลมาเสร็จอับดุลสั่งชานะคะไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนก็ดื่มชาตลอดเซนมีมาแล้วนะคะวัฟเฟิลของเรากว่าจะมาคือแบบน้ำจะหมดแล้วเรามาลองชิมกันจ้ะกินหมดไปแล้วนะคะถ่ายจานไม่ทันคือแบบเพิ่งกินหมดแล้วก็มาเก็บจานเลยนะคะเร็วมากแน่
บรรยากาศยามค่ำคืนตอนนี้4 ทุ่มแสงสีเสียงนี่เมื่อกี้เราไปกินชาไข่มุกที่ร้านนี้มานะคะเมื่อกี้ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับโรงแรมแล้วนะคะจะขี่สกูตเตอร์กลับนะคะเพราะว่าเดินมาไกลพอสมควรน่าจะประมาณโลนึงนะคะที่เดินมาเมื่อกี้นะพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็จะกลับพรุ่งนี้นะคะไฟล์ของเราตอนเที่ยงนะคะน่าจะไปแอร์พอร์ตเลยนะคะก็ไม่น่าจะได้ถ่ายอะไรให้ดูแล้วนะคะคลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะฝากทุกคนนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Yeah, we play this. 22วีล่านะคะสายไปทั้งหมดโฮเทลโอเคกลับโรงแรมแล้วค่ะบ๊ายบาย Good night.